ค่ะมานะคะวันนี้อยากจะพามาคั่วแหนมพี่น้องนะคะพามาคั่วแหนมใส่ไข่นะคะนี่แหนมอันใหญ่ๆเริ่มเพิ่มเลยนะคะนี่เขาจะมาคั่วแหนมใส่ไข่เนาะพี่น้องเนาะเขาเปรี้ยวแล้วล่ะเอากินเฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะมาทำให้เขาสุกโดยการคั่วใส่ไข่เนาะพี่น้องเนาะนะคะคั่วใส่ไข่แล้วก็คั่วใส่ไข่แหนมคั่วไข่แล้วก็ไข่คั่วแหนมนะคะแหนมคั่วไข่แล้วก็ไข่คั่วแหนมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปคั่วด้วยพี่น้องเสร็จพริกลงไปนะคะไปไปคั่วกันบัดนี้พี่น้องคั่วให้เขาสุกๆโดยไม่ใส่น้ำมันนะคะคั่วเฉยๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะคั่วให้เขาสุกนะคะไฟอ่อนๆคั่วไปให้สุกนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะชมกันค่ะมาชมกันนะคะ